แฮกดีนะลูกอันนี้หายากนะส่วนมากเจอไม่จานอันนี้จานหายากมากๆผมบอกเลยโหเมกะพัทนี่เป็นร้อยปีนะผมจะบอกให้เมกะพัทองค์เนี้ยเป็นร้อยปีนะครับเนี่ยแล้วเป็นพิมพ์คลองตะเคียนด้วยเนี่ยเป็นพิมพ์คลองตะเคียนแล้วแบบเนี้ยถ้าถามว่าใครทำอ่ะนะถ้าถามผมอ่ะโหคนตอบพ่อเนียมมาเลยพ่อเนียมเนี่ยมีลูกสะกดเมฆพัดแล้วพ่อเนียมจะทำพระเมฆพัดไหมพ่อเนียมเนี่ยทำลูกสะกดเมฆพัดแล้วพ่อเนียมจะทำพระเมฆพัดไหมแล้วเมฆพัดแบบนี้ร้อยกว่าปีนี่เอานะคุณมีเวลานาทีเดียวนาทีเดียวกับเมฆพัดเมฆพัดเป็นร้อยปีแบบนี้ร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นหลวงพ่ออะไรก็เก่งเป็นหลวงพ่ออะไรก็แพงนี่ฮะถ้าถามว่าเป็นอะไรอ่ะเนื้อในเนี่ยเหมือนพิมพ์ตะกั่วเพราะเนียมไหมเสียนโล้นเสียนแหลมอ่ะเนี่ยถ้าปิดแค่นี้ใช่เสียนโล้นเสียนแหลมว่าเนียมไหมเอาแค่จากตะกั่วเมฆพัดแต่เมฆพัดจะทำยากต้องเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยก็เสียนโล้นพ่อเนียมเลยพ่อเนียมทำลูกกระสุนเมฆลูกสะกดเมฆพัดเม็ดนึงเท่าไหร่สามสี่หมื่นท่านจะไม่ทำพระเป็นไปไม่ได้แต่พระที่ท่านทำน้อยแค่นั้นเองพ่อเนียมเนี่ยเสียนโล้นเสียนแหลมเท่าไหร่สองสามแสนเนี่ยใช่เลยแล้วพระแบบนี้นะพระองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวด้วยมีตังเหมือนกันมีพระเหมือนกันไม่ได้ด้วยปิดประตูเก๋แบบนี้หยิบเมฆพัดมาปังคนที่ดูเมฆพัดเป็นโอ้โหที่เป็นร้อยปีเมฆพัดเพิ่มเหือนะจะพอๆกับจะเก่ากับปู่นาคด้วยโอ้โหใครได้อันนี้ไปฮะโหจะเป็นล้มอะเฮ้ยโหนี่ไปฝนเนี่ยเป็นลูกสะกดพ่อเนียมยังขายได้สามหมื่นเลยครับโอ้โหครับใครได้เป็นเจ้าของอันนี้ไปฝนเป็นลูกสะกดพ่อเนียมยังได้หลายเลยหมื่นราคานี้ปิดไม่ลงไม่รับพระโอนตังค์ให้สามพันได้ไหมแต่ก็ต้องปิดให้เขาเลยนะโอ้ใจหายฮะไม่รับพระโอนตังค์ให้สามพันได้ไหมครับโอ้เป็นพี่ดาวรุ่งก้องดีชัยวะพี่ดาวลุงก้องดีชัยปิดไปในราคา 12,300 บาท 12,300 บาทครับเนี่ยไม่รับพาโบตังให้ 30,000 นะพี่ให้ 3,000 นะพี่ดาวลุงนี่คือพ่อเนียมอยากแกะเจ้าของอ่ะเจ้าของเนี่ยเลี่ยมทองเดิมไว้นะเพราะถ้าไม่เลี่ยมทองเดิมเขาจะไม่เลี่ยมทรงนี้เด็ดขาดผมจะขายทำไมยังไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยจะขายทำไมไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยนะครับเล่นบาส22ปีเจอองค์แรกถุงนี้ถุงเนี้ยเอาราคานี้เอาราคานี้พอถุงนี้พอเนียมไปแล้วครับเอานี่อันนี้15,000มีใครเอาบ้างถุงนี้โอ้เฮ้ยเหรียญกรมหลวงจินวรศิริวัตร2เหรียญเลยเหรียญพ่อลาโพสีอันนี้สวยๆเป็นแสนนะครับ68พ่อลาโพสี
โอ้โหสภาพนี่อื้อหือปู่บุญอีกหนึ่งองค์โหนี่15,000ถุงนี้เอาใครจะปิดจะรีบปิดนะครับเหรียญชินวรศิริวัฒน์เหรียญนี้ต้องมีสภาพแบบนี้มี 5-6,000 แล้วเหรียญพ่อราภูสีสวยเป็นแสนปู่บุญก็ต้องเป็นหมื่นแล้วอ้าว15,000ใครเอาไปนี่ก็หมื่นกว่าบาทแล้วปู่บุญเนี่ยฮะอันนี้โอ้โหถ้าหยิบอันนั้นไปก็เจ๊งอ่ะนี่ลูกอ้าวต่อไปเนี่ยโอ้แต่แฟนเพจผมเนาะเอาแบ่งดีกว่าคือถ้าไม่แบ่งอ่ะถุงเนี้ยผมเอา 50,000 เนี่ย4องค์เนี่ยเอา 50,000 ถ้าใครเอา 50,000 พิมพ์ปิดมาถ้าใครไม่ปิดป่ะเริ่มแนะนำรายการแรกสมเด็จคะแนนวัดระฆัง100ปีองค์เลี่ยมดำดำสมเด็จวัดระฆัง100ปีปิด 50,000 พี่แอนพี่แอนปิด 50,000 พี่แอนครับพี่แอนจะได้เพราะเดิมหนองโพนางกวักพ่อเดิมข้างในกระเช้าทองแล้วนะข้างนอกเลี่ยมทองอีกนางกวักพ่อเดิมก็จะมี 20,000 กว่าบาทอันนี้เป็นนางกวักพ่อเดิมที่นี่ไม่ต้องไปลุ้นกับใครเลยนะฮะคะแนน100ปีพร้อมเลี่ยมก็ต้องมีองค์ละ 10,000 40,000 ไปแล้วองค์นี้องค์เดียวน่ะอันนี้คือคนถามผมบ่อยมากเกี่ยวกับพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าพิมพ์พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพี่แอนครับวันนั้นผมแบ่งตัวเปล่าไปก็30,000กว่าบาทจะ40,000แล้วอันนี้พร้อมเลี่ยมองค์นั้นน่ะจานยันยังไม่ชัดเท่านี้เลยพี่แอนประทับใจกด9ผม5ตัวนี่ครับมีคนถามผมในไลฟ์บ่อยมากว่าอยากได้พระพิมพ์พิจิตรเม็ดข้าวเม่าหลวงปู่สุขเนี่ยเนี่ยได้มาพร้อมเลี่ยมนะแล้วก็นี่นางกวักพ่อเดิมพอเวลาแท้ดูดิสีเป็นไงใสปิ้งเลยเนี่ยนะครับนี่คะแนน100ปีเห็นป่ะพร้อมเลี่ยมทองก็ต้องมีองค์ละ10,000นะเพราะทองเนี่ย 5,000 ทำไม่ได้บินหลังอ้าวเป็นของพี่แอนไปถุงเนี้ยนะมาผมเอาราคานี้เลยใครปิดก่อนคนนั้นได้นะครับถุงนี้จะได้เหรียญปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพลดูฮะปี16กะไหล่เงินกะไหล่ทองนี่เหรียญปู่ขาวปี16ปู่ขาวอนารโยกะไหล่เงินกะไหล่ทองนะครับจะได้พ่อแดงพ่อเจริญเหรียญพ่อเจริญวัดทองนพคุณสวยทั้งหมดจะได้เหรียญพ่อเจริญมี2เหรียญอาจารย์วันอุตโมนี่พ่อดำวัตตุยงนะฮะพ่อดำวัตตุยงแต่ที่เด็ดสุดปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านี่บรรจุกู่วัดห้วยเสือที่มีห่วงถ้าแบบมีห่วงร้อยไว้แขวนจะมีจานเต็มๆแบบนี้จ้าเน่จะมีตานเต็มๆแบบนี้จ้าไฮไลท์อยู่ที่ปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าที่ชัดเจนบรรจุในจะดี5ยอดวัดห้วยเสือพี่แอนปิด 45,000 ครับพี่แอนเนี่ยสิสุดแล้ว
เนี่ยองค์นี้จานถ้าเป็นแบบมีหูนะเขาเอาทองแดงใส่แล้วทำเป็นหูแขวนเนี่ยจะไปโหจานแบบดูดิฮะโอ้โหเพื่อนแล้วนี่ดูเหรียญนะวัดเวรุราชินเหรียญมหาราชพ่อดำตุยง19โอ้โหมีอะไรอีกพ่อแดงพ่อเจริญอาจารย์วันปู่ขาวดูดิฮะดูงานปู่ขาวนารโยอ่ะโอเคชุดนี้พี่แอนได้ไปปูสุกปูสุกต้องแพ็คดีเลี่ยมทองเลยอันหนึ่งที่ผมเคยให้ไปก็มีตลับทองแพ็คดีนะลูกอันนี้หายากนะส่วนมากเจอไม่จานอันนี้จานหายากมากๆผมบอกเลยประทับใจสุดคือเหรียญพอจิตสตนาดเนี่ยเงินนี่วันนี้ได้เหรียญเนื้อเงินเหรียญในตำนานเพราะปกติเจอแต่เนื้อทองแดงนี่โหเหรียญเนื้อเงินนี่ถ้าพลิกไปนี่หนาผมลงหนังสือพักก็โหฮะรอเนื้อเงินเหรียญเดียวเหรียญนะกว่าจะลงหนังสือได้นี่ครับอ่ะในมือเนี่ยที่กำอยู่ในมือเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยนะเอา 22,000 22,000 บาทนี่ 22,000 บาทนะครับไม่ต้องบอกนะว่ามีอะไรบ้างครับเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆหลายคนจะไม่เข้าใจอ้าวใจเย็นชุดนี้เบรกก่อนดูเหรียญสุขโตวัดอ่างทองพอลุ่มเสกลงหนังสือลุ่มน้ำแม่กองทำไมทำมาเสียดายอันนี้เอางี้ได้ไหมไม่เอาอันเนี้ยเนี่ยไม่เอาอันเนี้ยเนี่ยผมเอาหมื่นเดียวไม่เอาอันเนี้ยผมเอาหมื่นเดียวมีปู่นาคเนี่ยครับเนื้อใบลานมีเหรียญสุขโตก็เป็นหมื่นแล้วพ่อลุงสนิมแดงเชียงแสนแหมเนี่ยเนื้อผมพุทธคุณเนี่ยต่ำๆก็พ่อเอียส่วนนี้เป็นสำลิดอุปคุตเนื้อสำลิดใครจะเอาหมื่นเดียวจัดไปนะคู่นี้ก็หมื่นแล้วนี่สุขโตวัดอ่างแก้วพอลุงเสกเนี่ยเนี่ยแล้วก็นะเนื้อสำลิดเนี่ยนี่ที่เหลือแถมนะครับแต่ถ้าไม่มีใครอยากผมเสียดายนี่อันเดียวผมมีอันนึงเป็นหลวงปู่ยิ้มที่ผมเคยให้เพื่อนๆดูบ่อยๆอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อผงยาแล้วจุ่มลักถ้าใครเคยเจอเนื้อยาวัดกลางบ่อยๆจะเข้าใจอ้าวนะครับโอ้โหถ้าเหรียญ นี้ตัวเฮ้ยมีเหรียญ นึงแล้วอีกเหรียญที่พี่อิดนะพี่อิดปิดไปแสนกว่าบาทติดใจปูสุกชุดเมื่อกี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับนี่เนื้อเงินเอาว่าทองแดงเหรียญละล้านถ้ามาคุยกับเนื้อเงินก็ไม่รู้เรื่องอะอ่ะก็ต้องเหลือพอจิตเหรียญเดียวแล้วล่ะครับวันนี้
ต้องเล่นเนี่ยรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้พอจิตวัสัตนาดเนื้อเงินนะฮะ3นาทีพอจิตวัสัตนาดปริวัตนี่เนื้อเงินเนี่ยให้เอาทองแดงองค์ละล้านมาเจอเนื้อเงินก็ต้องหลบเงินเนี่ยเจอในประเทศนี้ยังไม่ถึง3องค์เลยสุดจริงๆอ่ะเจอในประเทศนี้ยังไม่ถึง3องค์เลยครับโหเหรียญนี้อยู่ที่ใครบอกคุณน่าจะเป็นจักรพรรดิแห่งเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยอ่ะเนื้อเงินในปี2458เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยแล้วเนื้อเงินให้ตายเถอะโรบินยังไม่ได้ถ่ายรูปลงสตอรี่เฟซสระบุ๊กเลยนี่คือเหรียญเนื้อเงินไม่มีทองคำนะไม่มีเนื้อทองคำคือเนื้อเงินนี่คือสุดแล้วของเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยอย่าบอกว่าเป็นเซียนเหรียญถ้าไม่มีเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไว้ในครอบครองไม่มีเก่ากว่านี้เพราะนี่คือเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกทองแดงเขาเปิดกันเป็นล้านแต่ให้เอาทองแดงเหรียญละล้านมาเจอเนื้อเงินก็เทียบกันไม่ได้นะหมดเวลาครับตอนนี้ห้ามเข้าห้องน้ำห้ามหนีเมียเรียกห้ามหันใครได้เป็นเจ้าของเหรียญนี้ครับโอ้กลัวอย่างเดียวกลัวเสนอไปสไนเปอร์ครับโอ้โหเฮ้ยเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกประเทศไทยเนื้อเงินไม่ต้องหาสวยครับเพราะถ้าสวยต้องเกินล้านตัวผมมีเหรียญนึงยังไม่สวยเท่านี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปโอ้โหพี่แอนไม่ทันเดี๋ยวผมจะไปเอาเหรียญของผมมาพรุ่งนี้มาให้ดูเหรียญนั้นน่ะเอาง่ายๆนะผมซื้อมาตก109นะสวยน้อยกว่านี้ครับรายการนี้ได้ที่พี่มิงเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญนี้ที่ไม่มีตัวเลขแบบผมคิดว่าสไนเปอร์ทุกซอกทุกมุมนี่จะโผแห่แหงเข้ามาครับเพื่อนๆเนื้อเงินนี่ไม่ต้องพูดถึงอะเมื่อวานพ่อม่วงบ้านทวนอันนี้เหรียญแรกพระสงฆ์ในของประเทศไทยครับ